สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันท์วันนี้จะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายกับโรคข้ออักเสบท่านผู้ชมครับเป็นที่ยืนยันกันแล้วนะครับว่าการที่ท่านใดก็ตามสามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอทุกวันย่อมทำให้ท่านพ้นนั้นมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในการดำเนินชีวิตแถมยังมีชีวิตยืนยาวได้ดีกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายท่านผู้ชมครับในกรณีของคนที่เป็นโรคข้ออักเสบก็เช่นเดียวกันถ้าท่านที่เป็นโรคข้อดังกล่าวได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามรูปแบบที่แพทย์แนะนำให้หรือตามรูปแบบที่เหมาะสมนั่นเองมันสามารถทำให้ท่านผู้นั้นอยู่ร่วมกับโรคที่ท่านเป็นโดยที่โรคข้ออักเสบนั้นไม่มีผลเหนือวิถีชีวิตของท่านนั่นก็คือท่านยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ท่านผู้ชมครับข้ออักเสบที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ใดก็ตามมันจะจำกัดการเคลื่อนไหวของท่านตลอดรวมไปถึงการออกกำลังกายเพื่อความสนุกสนานตามที่ท่านเคยปฏิบัติมาก่อนท่านผู้ชมครับโรคข้ออักเสบเมื่อเกิดขึ้นแล้วหากเราไม่ออกกำลังกายนอกเหนือจากทำให้โรคข้ออักเสบเนี่ยเลวลงแล้วมันยังสามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายโดยรวมได้อีกด้วยเป็นต้นว่ามันเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคเบาหวานประเภทที่สองมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยท่านผู้ชมครับเมื่อท่านใดก็ตามเกิดเป็นโรคข้ออักเสบขึ้นมาข้ออักเสบที่เกิดขึ้นหากไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อของท่านผู้นั้นอ่อนแอลงหรือแย่ลงทำให้การเคลื่อนไหวของข้อลดลงเกิดการติดแข็งเคลื่อนไหวด้วยความยากลำบากแล้วยิ่งท่านเป็นคนมีอายุมากแล้วหากท่านผู้นั้นเกิดเป็นโรคข้ออักเสบขึ้นด้วยยิ่งจะทำให้ข้ออักเสบที่เกิดขึ้นนี่เลวลงได้มากขึ้นอีกด้วยจากข้อที่จริงที่เสนอมานี้จึงเป็นเหตุผลอันสมควรที่ท่านที่เป็นโรคข้ออักเสบควรพิจารณาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามที่แพทย์ได้แนะนำหากท่านทำได้ท่านย่อมสามารถมีชีวิตร่วมกับข้ออักเสบของท่านได้โดยไม่ทำให้คุณภาพชีวิตของท่านเสียไปท่านผู้ชมครับเพื่อให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์อันพึงเกิดจากการออกกำลังกายดีขึ้นผมจะแนะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายตามรูปแบบต่างๆในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ